ก่อนเบรกเราก็มาถึงข้อที่21นะครับบทที่23เรามาถึงคำสอนประการที่16ที่บอกว่าอย่าไปร่วมวงกับคนขี้เหล้านะไปกินตลอดนะฮะเดี๋ยวเราจะยากจนนะฮะหมดอนาคตเรามาดูต่อไปข้อ22ถึง25นะครับเป็นคำสอนที่17พูดถึงความสัมพันธ์กับพ่อแม่นะครับลูกเนี่ยลูกที่ดีเนี่ยควรจะฟังคำสอนของพ่อนะครับให้ดีแล้วก็เวลาพ่อแม่แก่เฒ่าแล้วเนี่ยอย่าไปดูถูกดูหมิ่นนะพ่อแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เกียรติอยู่เสมอนะครับให้เกียรติเสมอไม่ใช่ให้เกียรติเฉพาะตอนที่พ่อแม่ให้ตังเราพอแม่ไม่มีปัญญาให้ตังเราแล้วเกียรติก็หมดไปพร้อมกับสตังที่หมดไปด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในคำสอนนี้ก็จะบอกว่าขอให้เราได้เห็นคุณค่าของปัญญาวินัยและความรอบรู้เก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับอย่าไปทอดทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเห็นคุณค่านะแล้วก็ลูกที่ดำเนินชีวิตในทางที่ชอบทำเนี่ยและถูกต้องเนี่ยจะทำให้พ่อแม่เนี่ยมีความชื่นชมยินดีนี่เป็นคำสอนที่นักปราชญ์นะครับได้ถ่ายทอดในประการที่17นะแล้วก็ประการที่18อยู่ในข้อที่26ถึง28พูดถึงเรื่องของจิตใจนะครับต้องรักษาจิตใจไว้ให้ดีนะเหมือนที่ในสุภาษิตบทที่4นะครับที่บอกว่าให้ระวังระแวดระวังจิตใจของเราไว้ให้ดีเพราะว่าชีวิตมาจากจิตใจนะวันนี้ที่บอกว่าผู้ชายของเราเอ๋ยขอใจของเจ้าให้เราเถอะให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเรานะอันนี้ก็เตือนสตินะครับแล้วบอกนะระวังหญิงแพทย์สยาหญิงสัญจรอันนี้เตือนผู้ชายนะให้ระวังนะผู้หญิงที่ดักจับผู้ชายด้วยคำพูดที่หลอกลวงนะครับคำพูดที่มาเย้ายวนต่างๆเพื่อดึงดูดนะครับล่อลวงให้หลงเสน่ห์นะแล้วก็จะทำให้ก็เรียกเพิ่มคนที่ไม่สัตย์ซื่อขึ้นท่ามกลางมนุษย์ในตอนท้ายของข้อที่28หมายถึงว่าล่อลวงผู้ชายทำให้ผู้ชายนอกใจภรรยานะทำให้ไม่สัตย์ซื่อนะทรยศต่อภรรยานะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเยอะนะครับที่ผู้ชายก็มีกิ๊กอ่ะมีกิ๊กมีนอกใจเมียต่างนี้แล้วผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยสนใจด้วยผู้ชายจะมีภรรยาหรือไม่ยิ่งมียิ่งดีนะฮะอะไรต่างเนี่ยต้องการเขาเรียกอะไรนะเอาเงินจากผู้ชายหากินกับผู้ชายซึ่งทุกวันนี้ก็สังคมมันก็แย่มากๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกอะไรนะหากินกับผู้ชายเนี่ยไม่ใช่เป็นหญิงสมัยนี้นะครับเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนมัธยมไปหารายได้พิเศษนักศึกษาแต่งตัวเป็นนักศึกษาไปเรียนนะครับตอนเช้าพอบ่ายว่างไปหารายได้พิเศษนะเพราะมีแม่เล้าอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับคือเพื่อนนั่นเองนะครับคอยติดต่อกับนักธุรกิจคนดังแล้วก็แวบหายไปหลับนอนกับผู้ชายชั่วโมง2ชั่วโมงได้มาแล้ว 2,500 ไปทำอะไรไปซื้อกระเป๋าวีตองนะฮะหรือไปซื้อมือถือรุ่น S อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสภาพที่น่าเศร้านะครับที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็คำสอนต่อไปนะครับคำสอนที่19ข้อ29ถึง35พูดถึงว่าการเมาเหล้าองุ่นเนี่ยมันทำให้ชีวิตมีปัญหานะครับแล้วก็ข
ขาดการเป็นที่ยอมรับและการเคารพนับถือนะครับเพราะว่าคนที่เมาเหล้าแล้วเนี่ยมักจะเกิดการทะเลาะวิวาทนะแล้วก็สร้างปัญหาโดยที่ไม่ควรจะเกิดนะครับเขาเรียกว่าบาดแผลปราศจากเหตุคือมันไม่สมควรแต่พอเมาปุ๊บไม่รู้เรื่องไปทะเลาะกับคนมีเรื่องกันนะครับชกต่อยกันหัวร้างข้างแตกบางคนก็ถึงกับพิการไปเลยนะครับอันนี้คือก็บอกคนแบบนี้คือคนที่นั่งแช่อยู่กับเหล้าองุ่นแล้วก็บอกว่าในที่สุดมันกัดเหมือนกับงูนะครับนี้ถึงต่างเจ้าเห็นสิ่งแปลกๆใจก็เจ้าจะพูดตลบตะแลงหมายถึงว่าอำนาจของแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้ควบคุมสติไม่ได้นะครับแล้วก็จะทำอะไรแบบโง่ๆออกมานะครับแล้วก็นั่นก็จะเป็นการทำลายอนาคตของตัวเองแล้วก็คนไทยโดยเฉพาะในต่างแดนนะครับคนงานไทยเนี่ยฝีมือดีนะฮะแล้วก็นายจ้างต่างชาติบอกชอบคนไทยมากทำงานดีฝีมือดีไม่ชอบคนไทยอย่างเดียวขี้เหล้าเวลามีกินเหล้าแล้วก็ตีกันชกต่อยกันซึ่งอันนี้เป็นจุดอ่อนนะครับมันเป็นจุดบกพร่องเป็นไงชอบคนไทยชอบดื่มเหล้าไหมชอบดื่มป่ะโดยทั่วไปชอบดื่มไหมคนไทยใช่ไหมงานศพก็กินเหล้านะครับงานแต่งก็กินเหล้านะครับตกงานก็กินเหล้าได้งานก็กินเหล้านะครับเงินเดือนขึ้นก็กินเหล้าเงินเดือนไม่ขึ้นก็กินเหล้านะครับกินทุกงานนะครับกินอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากทีเดียวนะครับที่ทำให้หลายคนหมดอนาคตนะเพราะว่าติดเหล้านะเรามาดูในบทที่24นะครับคำสอนที่20นะข้อ1ข้อ2ก็ย้ำอีกทีนะครับอย่าคิดริษยาคนชั่วถามว่าทุกวันนี้สังคมคนชั่วได้ดีมีไหมมีแต่อย่าไปอิจฉาริษยาเขาหรือปรารถนาอยู่ร่วมกับเขาอย่าลืมสดุดีนะครับบทที่1ข้อ1ข้อ2อย่ากินอย่านั่งอย่าเดินอย่ายืนอยู่ในทางของคนบาปคนผิดอย่าไปร่วมวงกับเขานะนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับใจเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องชั่วร้ายนะแล้วก็ปากเขาก็พูดถึงแต่เรื่องที่จะไปทำร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไปคบค้าหรือร่วมวงกับคนเหล่านี้เพราะเขาจะพาเราไปในทางที่ผิดพาเราไปในสิ่งที่ชั่วร้ายดังนั้นแล้วบางคนบอกอาจารย์เราต้องเข้าไปเป็นเพื่อนกับเขาเพื่อเราจะได้นำเขามาเชื่อพระเจ้านำไปนำมาไม่รู้ใครนำใครสุดท้ายเขานำเราหายไปพระเจ้าจะเปิดทางแล้วก็เรามีโอกาสคุยเขาก็คุยแต่ไม่ใช่ไปคุกคลีตีมองกับเขานะครับเพื่อจะได้พวกคนขี้เหล้ามาเชื่อพระเยซูเราก็ต้องไปกงเหล้ากับเขานะฮะไม่ใช่นะที่ไม่ดีเราก็เมาไปกับเขานะฮะแต่นี่จะดึงเขามาเราก็โดนดึงออกไปนะฮะหลุดหายไปเลยนะนี่เราก็ต้องระวังคำสอนที่21นะครับข้อ3ข้อ4เรือนนั้นเขาสร้างกันด้วยปัญญาสถาปนามันไว้ด้วยความเข้าใจโดยความรู้บรรดาห้องก็เต็มไปด้วยความมั่งคั่งล้วนประเสริฐและเพลิดเพลินทั้งสิ้นคืออันนี้ผมก็อ้างอยู่หลายๆครั้งเวลาสอนเรื่องครอบครัวที่มั่นคงนะครับครอบครัวเนี่ยเขาสร้างด้วยสติปัญญาและความรู้ความเข้าใจนะครอบครัวนี้ไม่ได้สร้างด้วยลายนิ้วมือตกฟาก
ดาวฤกษ์เข้าดาวเสาร์ดาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะมันไม่ได้สร้างด้วยไอ้โชคลางนะแล้วไม่ได้สร้างด้วยบ้านนี้หันไปทางทิศตะวันออกบันไดต้องอยู่ทิศนี้บันไดต้องเป็นเลขขี้ไม่ใช่เลขคู่นะฮะหน้าบ้านต้องปลูกต้นนั้นต้นนี้นะฮะเวลาออกจากบ้านวันพุธต้องออกทางหลังบ้านโดยปีนกำแพงนะฮะออกไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มันไม่ใช่เลยนะครับแต่ว่าคนไทยเชื่อถือพวกเหล่านี้เยอะมากนะครับแต่มันไม่ใช่เลยมันไม่เกี่ยวนะครับการที่เราจะทำให้ครอบครัวมั่นคงเนี่ยต้องใช้สติปัญญาและก็ความเข้าใจนะจึงจะทำให้ครอบครัวมั่นคงและเข้มแข็งได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อเรื่องโชคลาภหรือว่าเรื่องเลิกยามนะอันนี้มันไม่ได้เพราะบางคนเนี่ยดูเลิกมาอย่างดีนะครับแต่งไม่นานเลิกไปเลยนะคือหย่าร้างกันไปเลยนะเพราะว่าขาดสติปัญญาขาดความเข้าใจนะไม่รู้จักการประคับประคองชีวิตนะไม่รู้ว่าอะไรคือจุดที่สำคัญในการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งมันก็พังหมดนะฮะอันนี้คือเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็โดยความรู้ความเข้าใจนะความมั่งคั่งอะไรต่างมันก็สะสมนะครับช่วยกันดูแลเอาใจใส่บริหารให้ดีทุกอย่างมันก็ประสบความสำเร็จได้นะครับคำสอนที่22นะครับคือข้อ5ข้อ6คนฉลาดเนี่ยนะครับมีกำลังมากคือพลังสมองเนี่ยสามารถจะทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับคนที่มีสมองที่เฉียบคมเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะเนี่ยพลังของสมองพลังของความคิดที่ฉลาดคนที่มีความรู้ก็เพิ่มกำลังขึ้นนะฉะนั้นความรู้สติปัญญานะครับก็ทำให้ทำงานได้สำเร็จอย่างน่าทึ่งทีเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพนะในการต่อสู้นะครับข้อ6บอกว่าโดยการนำที่ฉลาดเจ้าก็เข้าสงครามได้และด้วยมีที่ปรึกษามากๆก็มีชัยชนะนะเพราะฉะนั้น เราต้องแสวงหาสติปัญญาและความรอบรู้เพราะว่านั่นคือพลังของชีวิตของเราจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะก้าวหน้าแล้วก็พบความสำเร็จเพราะสติปัญญาพลังสมองนะที่ทำให้เกิดอะไรต่างๆที่น่าทึ่งบิลเกตส์ที่เขารวยได้เนี่ยเพราะพลังสมองนะครับเขาคิดใช่ไหม Microsoft อะไรต่างๆโปรแกรมขึ้นมาและอีกคนหนึ่ง Facebook นี่ชื่ออะไรนะซักเกอร์เบิร์กอันนั้นก็รวยใช่ไหมFacebook เห็นไหมฮะเขาไม่ได้เป็นลูกมหาเศรษฐีเขาไม่ได้ร่ำรวยเพราะว่ามรดกแต่ว่าเขาใช้สติปัญญานะครับในความเข้าใจของเขาเรื่องนี้สังคมอเมริกันเนี่ยเน้นมากเขาให้โอกาสกับทุกคนที่จะใช้พลังสมองสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาเราจึงเห็นอเมริกายิ่งใหญ่ขึ้นมาเพราะเนี่ยการรู้จักคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆแล้วก็ค้นหาแล้วก็ทำขึ้นมาประสบความสำเร็จเพราะพลังสมองพลังความรู้ความเข้าใจเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็เราควรจะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็สะสมไว้พัฒนาแล้วเราจะพบความสำเร็จเหมือนกันนะอย่าไปเชื่อเรื่องโชคลางคนไทยเสียอย่างนึงคือไปเชื่อเรื่องนี้เยอะเกินไปนะครับเพราะบางคนก็เลยไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนมาแล้ว10ครั้งนะครับยังไม่เจริญเลยเพราะเปลี่ยนยังไงก็ไม่ฉลาดขึ้นนะฮะไม่ได้ฉลาดเพราะชื่อนะฮะหรือไม่ได้โง่เพราะชื่อนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นอะไรที่เราต้องเข้าใจนะครับคำสอนที่23นี่คือข้อ7บอกว่าสำหรับคนโง่เนี่ยปัญญาก็สูงเกินไปมันสูงเกินเอื้อมที่ประตูเมืองเขาไม่อ้าปากพูด
ก็ดีแล้วที่เขาไม่อ้าปากพูดเพราะไม่รู้จะพูดอะไรเพราะที่ประตูเมืองเนี่ยคือที่รวมของคนที่มีสติปัญญาและความรอบรู้ประตูเมืองเป็นที่ที่พิพากษาตัดสินคดีประตูเมืองเป็นที่ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจนะครับมันเป็นที่สมัยนี้เขาเรียกสภากาแฟแหละคือเป็นที่ที่มาถกเรื่องการเมืองถกเรื่องการปกครองมารู้รับรู้ข่าวสารต่างๆเพราะฉะนั้นคนโง่ไปถึงที่นั่นก็ฟังอยู่ไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีปัญญาจะพูดก็อันนี้คือความหมายนะครับเขาไม่อ้าปากพูดเพราะเขาไม่รู้จะพูดอะไรเนื่องจากว่าปัญญานั้นสูงเกินไปเขาไม่เข้าใจแต่สมองเรานะครับฝึกได้พัฒนาได้นะครับเรียนรู้ได้ถ้าเราไม่อ่อนระอาใจแล้วก็ฝึกฝนคำสอนต่อไปนะครับคำสอนที่24ข้อ8ข้อ9บุคคลผู้กะแผนงานทำความชั่วเขาเรียกกันว่าคนเจ้าเล่ห์อย่างเงี้ยงั้นคนเจ้าเล่ห์คืออะไรคือคนที่คิดแผนการชั่วร้ายนะมีเล่ห์เหลี่ยมเจ้าเล่ห์ไอ้ศรีถนนชัยนี่เจ้าเล่ห์ป่ะแต่ศรีถนนชัยเป็นพระเอกนะไม่สายตาคนไทยนิยมชมชอบมากแสดงว่าคนไทยชอบคนเจ้าเล่ห์นะครับเพราะเราเลยมีลูกหลานศรีชนวนชัยเต็มเมืองสังคมไทยเราลำบากหน่อยนะครับก็เจอเล่ห์เหลี่ยมเยอะนะเจ้าเล่ห์เราไม่ควรจะยึดแนวทางนี้นะครับแล้วก็ในข้อ9บอกว่าการคิดประดิษฐ์ความโง่เป็นบาปและคนมักย่อเย้ยเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่มนุษย์คือคนมักย่อเย้ยเนี่ยจะเป็นที่รังเกียจเพราะอะไรเพราะคนจะหมั่นไส้เขาเขาขี้คุยแล้วเขามองไม่เห็นหัวคนอื่นเขายกตัวเองเหนือกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ชอบบอกว่าคนอื่นโง่นะครับนี่ครับท่านเพราะคนแบบนี้ไปที่ไหนคนก็รังเกียจไม่ชอบนะเพราะเขายกชอบยกตนข่มท่านชอบถือว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับทั้งคนเจ้าเล่ห์ก็ดีนะและคนที่มักย่อเย้ยก็ตามนะครับสองอย่างนี้ไม่ดีนะครับข้อ10ถึง12นะครับเป็นคำสอนประการที่25อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดสำหรับเรานะถ้าเจ้าท้อใจในวันเคราะห์ร้ายกำลังของเจ้าก็น้อยต้องระวังนะครับเวลาเรามีปัญหาเรามีความท้อใจแล้วมีปัญหาบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องรักษาจิตใจไว้ให้ดีอย่าท้อใจแล้วเราจะรักษาจิตใจได้ไงเมื่อเราเจอแรงกดดันหนักๆอธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าเข้าห้องอธิษฐานคูณต่อพระเจ้าเทออกมากับพระเจ้าแล้วก็ยึดมั่นในพระเจ้านะครับในพระสัญญาของพระองค์จะทำให้เรามีกำลังใจเหมือนที่เปาโลบอกว่าข้าพระเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังวันที่เรามีเคราะห์ร้ายคือวันที่เราต้องการกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อยืนหยัดและต่อสู้แต่ถ้าไปท้อใจเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหกำลังก็ยิ่งน้อยลงไปเลยเราต้องตั้งหลักให้ดีนะครับแล้วพร้อมที่จะยืนหยัดนะต่อสู้ขอกำลังจากพระเจ้าแล้วก็บอกว่าเราต้องช่วยคนที่ถูกนำไปสู่ความตายช่วยบรรดาผู้ที่ก็แบบตุปัดตุเป๋ไปเพื่อถูกฆ่าถ้าเจ้าจะว่าดูเถิดเราไม่รู้เรื่องนี้เลยพระองค์ผู้ทรงช่างใจจะไม่ทรงเพ่งเล็งเห็นหรือพระองค์ผู้ทรงเฝ้าวิญญาณอยู่เหนือเจ้าจะไม่ทราบหรือและพระองค์จะไม่ทรงเรียกเอาจากคนตามการกระทำของเขาหรือนะครับก็คือว่าขอให้เราได้ช่วยเหลือนะครับคนที่กำลังถูกฆ่านะสดุดีบทที่82ข้อ4สดุดี82ข้อ4นะครับบอกว่าจงช่วยคนอ่อนเปลี้ยและคนขัดสนให้พ้น
ช่วยกู้เขาจากมือของคนอธรรมคือเราไม่ใช่นิ่งเฉยไม่รู้เรื่องผมไม่รู้อะไรทั้งสิ้นผมไม่รับรู้เรื่องใครทั้งนั้นนะครับผมมีแต่ตัวผมกับพระเจ้า2คนพอแล้วนะคนอื่นผมไม่สนใจไม่ได้นะครับไม่ได้นะเราจะไปบอกว่าเราไม่สนใจเราไม่รู้เรื่องพระเจ้าจะไม่ถือว่าเราไม่มีผิดนี่ไม่ได้พระองค์ก็เฝ้าดูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีน้ำใจนะครับการละเลยไม่ช่วยเหลือเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระเจ้าไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลซึ่งกันและกันเห็นไหมห่วงใยคนอื่นบ้างนะครับแล้วเขากำลังตกทุกข์ได้ยากลำบากเดือดร้อนเราก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเราก็จะต้องจำได้ไหมเรื่องชาวสมาเรียใจดีนะเราต้องมีน้ำใจกับคนอื่นนะครับข้อ13 14นะครับเป็นคำสอนประการที่26บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงรับประทานน้ำผึ้งเพราะเป็นของดีน้ำผึ้งที่หยดจากรวงนั้นมีรสหวานจงรู้เถอะว่าปัญญาก็เป็นเช่นนั้นแก่วิญญาณถ้าเจ้าพบปัญญาก็จะมีอนาคตความหวังของเจ้าจะไม่ถูกตัดออกคือปัญญานี่เป็นเหมือนน้ำผึ้งเรารู้อยู่แล้วน้ำผึ้งเป็นไงไม่หวานไม่ใช่หวานอย่างเดียวนะแต่ว่ามีประโยชน์น้ำผึ้งนี่มีประโยชน์มากนะครับมีสารอาหารที่ดีเยอะแยะอยู่ในน้ำผึ้งเป็นยาด้วยนะเป็นหลายอย่างนะครับน้ำผึ้งเนี่ยมีประโยชน์ต่อชีวิตปัญญาก็เหมือนกันนะครับปัญญาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อพบปัญญาเนี่ยต้องเก็บรักษาเอาไว้นะครับเพราะว่าปัญญาจะทำให้เรามีอนาคตที่สดใสแล้วก็จะทำให้ความหวังของเราเนี่ยไปถึงความสำเร็จได้ถ้าพูดถึงเรื่องเหล่านี้มันมีเยอะมากในตอนต้นๆของพระธรรมสุภาษิตนะครับให้เราเห็นคุณค่าของสติปัญญาและความเข้าใจนะครับแล้วก็ข้อที่15และ16คำสอนที่27อันนี้ก็เตือนเราไว้นะครับว่าใครก็ตามเนี่ยที่ต่อสู้กับที่อาศัยของคนชอบทำและวางแผนที่จะทำสิ่งไม่ดีไม่งามนะครับกับคนชอบทำเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการวางแผนที่จะเล่นงานคนชอบทำทำลายคนชอบทำต่างๆจะไม่สำเร็จไม่สำเร็จเพราะอะไรครับเพราะว่าคนชอบทำเนี่ยเหมือนตุ๊กตาล้มลุกเคยเห็นตุ๊กตาล้มลุกไหมตุ๊กตาล้มลุกนี่เป็นไงผลักให้มันล้มแล้วเป็นไงลุกขึ้นมาผลักให้ล้มอีกเป็นไงลุกขึ้นมาตุ๊กตาล้มลุกเนี่ยมันจะไม่มีวันล้มแล้วไม่ลุกเพราะมันบอกชื่ออยู่แล้วว่าตุ๊กตาล้มคนชอบทำก็เหมือนตุ๊กตาลุกคือล้มแล้วก็ลุกนะครับอย่าไปเล่นงานคนชอบทำข้อ16บอกเพราะอะไรเพราะว่าคนชอบทำเนี่ยล้มลง7ครั้งแล้วจะลุกขึ้นอีกทำไมต้อง7ด้วยทำไมไม่8 7นี่มันเป็นเลขที่สมบูรณ์นะครับถ้าล้มครั้งที่8เขานับ1ใหม่นะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีสิ้นสุดนะครับคนชอบทำนะครับล้มแล้วก็ลุกขึ้นอีกนะจะเล่นงานไงเขาก็กลับมาตั้งตัวขึ้นได้อีกนะครับอันนี้คืออะไรที่หนุนใจเรามากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยจะพยุงเขาขึ้นอันนี้เราดูได้ในสดุดีบทที่37ข้อ23 2437 23 24บอกว่าถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมันคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้า
พยุงเขาไว้พยุงครับพระหัตถ์พระเจ้าพยุงครับแล้วพระหัตถ์พระเจ้านี่พลังมหาศาลเหลือเฟือเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าอิสยาห์บอกน้ำในมหาสมุทรทั้งโลกเนี่ยอยู่ในอุ้งมือเดียวของพระเจ้ามันมือพระเจ้าใหญ่มากแล้วมือของพระองค์เนี่ยถ้ายกใครขึ้นก็คนนั้นไม่มีอะไรที่จะเหยียบเขาลงได้นะครับเพราะฉะนั้นคนชอบทำนะครับจะล้มลงกี่ครั้งก็แล้วแต่พระเจ้าก็พยุงเขาขึ้นมานะครับแต่ตรงกันข้ามคนชั่วร้ายเนี่ยจะถูกความทุกข์ยากลำบากเนี่ยคว่ำแล้วไม่ลุกขึ้นอีกเลยคนชั่วร้ายดูเหมือนว่าเขาจะเจริญรุ่งเรืองดูเหมือนว่าเขาไม่ล้มเลยแต่ถ้าเขาล้มเนี่ยเขาจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วคนชอบทำดูเหมือนโอ้โหต่อสู้ล้มลุกคู่คานแต่มันลุกขึ้นได้ทุกครั้งอันนี้คือความจริงที่สุภาษิตได้สอนเราไว้นะครับเพราะอย่าไปอิจฉาคนชั่วนะครับแล้วก็คนไหนที่เป็นคนชอบทำเราอวยพรเขาเนี่ยไปเป็นพวกเขาเนี่ยดีอย่าไปคิดเล่นงานคนชอบทำเพราะในที่สุดเราจะทำไม่สำเร็จนะครับเพราะพระเจ้าอยู่ฝ่ายเขาใครจะต่อสู้เขาได้ใช่ปะไม่มีวันแพ้หรอกในที่สุดเขาก็จะชนะนะซึ่งเหมือนว่าเขาแพ้พอสุดท้ายเขาน็อกนะครับเขาชนะในที่สุดนะแล้วก็ข้อที่ต่อไปนะครับคำสอนที่28นะครับข้อ17 18อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยครับที่บอกอย่าเปรมปรีเมื่อศัตรูของเจ้าล้มอย่าให้ใจเจ้ายินดีเมื่อเขาสะดุดนะอย่าไปดีใจอย่าไปสะใจเมื่อศัตรูเนี่ยสะดุดล้มนะเพราะว่าท่าทีแบบนี้เนี่ยพระเจ้าไม่พอพระทัยนะเพราะฉะนั้นอย่านะครับแล้วก็ดีไม่ดีพระเจ้าก็จะหันความกิ้วจากเขาเสียดังนั้นก็มันก็ตรงกับที่พระเยซูบอกให้รักศัตรูเพราะฉะนั้นถ้าเรายังสะใจกับศัตรูของเราแสดงว่าเรายังมีความแค้นอยู่นะเราอยากจะแก้แค้นเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์บอกอย่าแก้แค้นให้มอบการแก้แค้นให้ใครให้พระเจ้านะครับให้พระเจ้าจัดการแล้วเมื่อพระเจ้าจัดการเราก็โอเคมอบให้พระเจ้าจะยังไงก็แล้วแต่พระองค์เราจะไม่ใช่นั่งลุ้นและสะใจเอาเลยพระองค์นะอย่างเงี้ยข้อที่คำสอนข้อที่20ประการที่29นะครับอยู่ในข้อที่19แล้วก็20นะครับอันนี้ก็ย้ำอีกนะครับอย่ากังวลกังวายเพราะคนทำบาปอย่าริษยาคนชั่วร้ายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนชั่วนี่จะไม่มีอนาคตประทีปคนชั่วร้ายจะถูกดับเสียนะครับเพราะอย่าไปเดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่าคนชั่วนะครับอย่าไปอิจฉาพวกเขาอย่างที่บอกอ่ะเหมือนกับว่าเห็นคนชั่วได้ดีเรารู้สึกเจ็บใจนะรู้สึกเจ็บปวดเดือดเนื้อร้อนใจอย่าไปผูกใจอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์ก็บอกว่าคนชั่วนี่ไม่มีอนาคตนะปลายทางเขานี่คือความพินาศแน่นอนถ้าเขาไม่กลับใจใหม่นะคนชั่วร้ายและบางครั้งคนชั่วร้ายที่ดูเหมือนเจริญรุ่งเรืองเนี่ยยิ่งเป็นอันตรายทำให้เขาเนี่ยชะล่าใจแล้วไม่คิดจะกลับใจใหม่นะครับกว่าจะรู้ตัวก็คือตายซะแล้วนะเหมือนเศรษฐีโง่นะครับที่ใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองไม่สนใจคนอื่นแล้วพระเยซูก็บอกคืนนี้แหละชีวิตจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วทั้งหมดที่เจ้าสะสมไว้จะเป็นของใครอันนี้ก็คือสิ่งที่ก็เรียกว่าอย่ามองสั้นๆอย่ามองเฉพาะที่ตาของเราเห็นเท่านั้นให้เรามองทะลุเข้าไปนะครับให้รู้ว่าความเป็นจริงที่พระคัมภีร์พระเจ้าบอกไว้นั้นเป็นอย่างไรนะครับเพื่อว่าเราจะได้ระมัดระวังนะครับในการดำเนินชีวิตเพราะอะไรเลยไหมครับเพราะว่าถ้าเรามีใจริษยาคนชั่วหรืออิจฉาต่างๆนานๆเข้าในสุดเราจะท้อใจที่จะทำดีเหมือนที่สำนวนที่บอกว่าท
ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนะเพราะฉะนั้นท่องไปท่องมาเราเลยทำชั่วเลยนะเราเลยเลิกทำดีเพราะว่ารู้สึกว่าทำดีแล้วมันไม่ได้ดีส่วนไอ้คนทำชั่วก็เจริญเอาเจริญเอานะไอ้เราทำดีแทบตายไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเลิกทำดีดีกว่าไปทำชั่วบ้างเนี่ยเราต้องระวังเพราะฉะนั้นท่านมีจึงห้ามไงไม่ให้เราไปมีใจได้เสียอย่างนะอย่าไปต่างๆให้เรามั่นใจว่าเราเดินกับพระเจ้าและรักษาวิธีทางที่ถูกต้องนี้ไว้นะครับแล้วอนาคตที่ดีจะเป็นของเราแน่นอนนะครับอย่าเพิ่งสรุปทุกอย่างในขณะที่ภาพยนตร์ยังไม่จบเรื่องเพราะฉะนั้นอย่าไปสรุปว่าในที่สุดคนชั่วก็จะได้ดีและจะได้ดีตลอดไปถ้าคนชั่วจะได้ดีก็ได้ดีชั่วคราวเท่านั้นนะถึงแม้ว่าคนดีนะครับอาจจะลำบากแต่ในที่สุดเขาก็จะพบนะความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตเราต้องเชื่ออย่างนั้นนะครับตามพระคำของพระเจ้าที่บอกไว้ไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นนะครับแต่เราเดินโดยความเชื่อในพระเจ้าแล้วเราก็จะยืนหยัดอยู่ได้นะครับแล้วก็มาถึงคำสอนที่30ข้อ21 22พูดถึงว่าให้เราระมัดระวังนะครับและมีใจยำเกรงพระเจ้าแล้วก็พระราชานะพระเจ้าแล้วก็พระราชาแต่จริงๆพระเจ้าของเราก็เป็นพระราชาด้วยนะในฟ้าสวรรค์อย่าขัดพระทัยของทั้งสองพระองค์เลยเพราะภัยพิบัติจากพระองค์ทั้งสองจะอุบัติขึ้นโดยพลันและผู้ใดจะทราบถึงความพินาศที่มาจากพระองค์ทั้งสองก็คือว่าความพินาศที่เกิดขึ้นจะรวดเร็วมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจากพระเจ้าก็ดีหรือจากพระราชาก็ดีนะครับเราได้เห็นในเรื่องของเอสเธอร์จำได้ไหมเอสเธอร์กับฮามานพอกษัตริย์อหะสุเอรัสทรงพระพิโรธไปไงสั่งคำเดียวไปแขวนตะแลงแกงนะครับซึ่งไอ้ตะแลงแกงนี้เพิ่งสร้างเมื่อวานนี่เองนะเอาไว้แขวนโมระเดคัยสุดท้ายนะครับตัวเองกลับไปโดนแขวนที่นั่นมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากฉับพลันมากเพราะฉะนั้นให้เรายำเกรงเช่นเดียวกันความพินาศที่จะเกิดจากพระเจ้าก็รวดเร็วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เรามีใจที่ยำเกรงพระเจ้านะครับในการที่เราจะดำเนินชีวิตนะในโลกนี้ในฝ่ายมนุษย์ก็คือให้เกียรติพระราชาให้เกียรติผู้มีตำแหน่งสูงในฝ่ายโลกฝ่ายวิญญาณคือยำเกรงพระเจ้านะครับเชื่อฟังพระเจ้าและเดินอยู่ในทางของพระองค์และเราจะปลอดภัยนั่นเราจะปลอดภัยตรงนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นเขาเรียกบทส่งท้ายของการรวบรวมครั้งแรกนะครับของสุภาษิตโซโลมอนคิดว่าเราจะแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าขึ้นมันก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งนะครับในตอนที่5ไม่ทราบมีคำถามอะไรไหมครับที่จะถามขอไมค์หน่อยครับผมอาจารย์ครับเรื่องของการแบ่งตอนในพระคัมภีร์ครับอาจารย์ทำไมถึงเวลาแบ่งก็อย่างแบ่งมาที่ข้อ12ข้อ22ข้อ17เลยทำไมถึงไม่แบ่งว่าสมมติเป็น22 23ก็อันนี้เป็นตอนหนึ่งทำไมถึงมาแบ่งในข้อโหนี่มันมีประวัติที่เรียนผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วจริงๆแล้วพระคัมภีร์ในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีบทไม่มีข้อการมาใส่บทใส่ข้อนี่เข้ามาใส่ทีหลังเข้ามาใส่ทีหลังซึ่งตอนนั้นเขาก็คิดว่ามันดีแล้วเขาก็พยายามเรียงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในตอนหลังนะครับเมื่อมีการศึกษามีการตีความมีการเขาเรียกทำความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นก็เลยรู้ว่ามันน่าจะแบ่งตรงนี้ตรงนี้แต่เนื่องจากว่าข้อเหล่านี้ถูกกำหนดมานานแล้วแล้วก็พิมพ์มาเยอะแล้วเขาก็เลยปล่อยเลยตามเลยไม่ได้เปลี่ยนดีมากที่ถามอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะในพระคัมภีร์เดิมในพระคัมภีร์ใหม่ถ้าเราดูก็มีเหมือนกันในบางตอนที่ทำไมมาแบ่งตรงนี้นะครับอยู่ๆก็ขาดตรงนี้เลยนะ
บทที่6เสร็จมาบทที่7นะครับมันน่าจะแบ่งตรงข้อนี้ก็ให้เรารู้ว่าอันนี้มันกำหนดผมจำปีคศไม่ได้แต่มาหลังๆนี่เองนะครับในสมัยถ้าจำไม่ผิดคศพันกว่าๆเนี่ยสมัยของแคทอลิกนะครับที่มีผู้กำหนดเพื่อง่ายต่อการอ้างอิงคือเนื้อหาไม่ได้เปลี่ยนเลยนะฮะเนื้อหายังเหมือนเดิมหมดแต่ว่ามาใส่บทใส่ข้อนะถามว่าบทกับข้อมีประโยชน์ไหมโอ้มีประโยชน์มากเวลาเราอ้างอิงบทนั้นข้อนี้แต่ว่ามันไม่เป๊ะส่วนใหญ่ใช้ได้ส่วนใหญ่โอเคแต่มันจะมีบางตอนเท่านั้นนะครับที่มันไม่ลงตัวพอดีแต่เขาก็ต้องปล่อยเลยตามเลยไปนะครับอาศัยว่าเรามาแบ่งทีหลังแล้วกันให้เข้าใจเพราะถ้าไปเปลี่ยนตรงนี้มันจะยุ่งเยอะมากพอเปลี่ยนเสร็จมันก็จะกระทบไปหมดนะครับวุ่นวายก็เลยเขาก็เลยตกลงกันว่าโอเคก็เอาตามนั้นเลยกันอีกข้อหนึ่งครับท่านก็อย่างพระเจ้าสอนตีสอนคนที่พระองค์ทรงรักใช่ไหมครับใช่ครับอยากทราบว่าคือพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนดีอยู่แล้วก็คือเราพระองค์เราจะร่วมมือกับพระองค์ยังไงดีครับบางทีบางกรณีเรารู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่โอเคแต่มันก็มีแรงดื้อข้างในคือดื้อแบบหัวฟัดหัวเฟียงเลยเราจะร่วมมือกับพระเจ้าไงดีครับเราก็ต้องเอาชนะตัวเองครับนะครับแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราจะดื้อไม่ได้นะฮะพระเยซูถึงบอกว่าถ้าจะเป็นสาวกพระองค์เนี่ยให้เอาชนะตัวเองแบกกางเขนตึงตัวเองให้ตายนะแต่มันไม่ตายง่ายๆนะมันดิ้นไปเดาๆๆนะนะแล้วมันมักจะดิ้นลงมาด้วยแล้วมาอาละวาดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะร่วมมือไงเราก็ต้องตึงตัวเองเราต้องบังคับตัวเองก็บังคับพร้อมกับการอธิษฐานพึ่งพาพระวิญญาณใช่ไหมใช่แล้วบังคับพร้อมกับอธิษฐานเหมือนพระเยซูต้องต่อสู้กับพระองค์เองในสวนเกสเมเนจนเหงื่อเป็นเลือดนะครับเพื่อจะร่วมมือกับพระเจ้านะเราคงไม่ต้องอธิษฐานจนเหงื่อเป็นเลือดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องบังคับตัวเองแล้วก็ยอมก็ถ้าเกิดดูภาพชัดเจนก็ดูอย่างในที่พระเยซูในสวนเกสเซมานีได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับนั่นแหละเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดมากที่ต่อสู้กับตัวเองเพราะตอนนั้นพระเยซูไม่อยากจะไปถูกตึงแต่พระองค์ก็เอาชนะจิตใจของตัวเองโอเคครับครับขอบคุณครับแทนคำถามอยากจะถามว่าตามพระคัมภีร์ที่บอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองทีนี้เพื่อนบ้านเนี่ยมีความไม่น่ารักตรงตามสเปคในพระธรรมสุภาษิตเลยหลายข้อด้วยกันเช่นอิจฉาริษยาปากหวานคนเปรี้ยวโอ้ครบสูตรเลยนะแล้วก็หน้าซื่อใจคดแล้วก็ไม่มีความจริงใจคดในข้องอในกระดูกหลอกลวงนะทั้งหมดเนี่ยแล้วเราจะปฏิบัติตนยังไงกับเขาดีคือคนแบบนี้ก็สุภาษิตก็บอกแล้วเราก็ต้องไม่คบกับเขาต้องไม่คบกับเขานะต้องหลีกห่างไกลจากคนเหล่านี้แต่ก็ไม่เป็นศัตรูกับเขานะไม่ประกาศศึกกับเขานะแต่ว่าเราคงคบคนแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นคนประเภทที่พระคัมภีร์บอกให้เราคบคือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมันก็ถูกนะครับโดยทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีคำสอนเหมือนกันว่าถ้าเราจะคบใครเป็นเพื่อนให้สนิทเราต้องเลือกถ้าเขาเป็นคนคดในข้องอในกระดูกนะเป็นคนไม่สัตย์ซื่อต่างๆนี่เราต้องหลีกห่างไกลถึงแม้จะเป็นเพื่อนบ้านก็ต้องหลีกห่างไกลเพราะนี่เป็นประเภทที่ห้ามคบที่พระองค์มีบอกเอาไว้โอเคนะครับทางบ้านนะมีครับคำถามจากทางบ้านนะครับอาจารย์พระเจ้าตัดสินคนไม่เชื่อจากมโนธรรมในใจและถ้าคนไม่เคยได้ยินเรื่องพระองค์คนพิการทางสมองและเด็กๆจะรอดได้ไหมครับจะอะไรนะรอดจะรอดได้ไหมครับคำถามเกี่ยวกับว่ารอดหรือไม่รอดเนี่ยผมไม่อยากจะตอบเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินไงว่าใครจะรอดหรือไม่รอดเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยยุติธรรม
นะพระเจ้ายุติธรรมแล้วก็พระองค์จะตัดสินอย่างยุติธรรมนะครับแต่ว่าจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยเราเป็นคนที่ชี้ขาดไม่ได้นะครับชี้ขาดไม่ได้ผมเจอคำถามนี้บ่อยๆจะรอดไหมผมบอกไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดูคนนี้ถ้าแบบนี้นะดูรู้แล้วเขาไม่น่าจะรอดแต่ก็ถามว่าแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตหรือเปล่าไม่แน่เขาจะกลับใจในตอนท้ายแล้วก็รอดแล้วคนนี้เราคิดว่ารอดแน่ๆแต่ตอนหลังเขากลับเลิกเชื่อนะครับนะทิ้งความเชื่อไปกลับไปสู่ความเชื่อเดิมไปทำอะไรทำอะไรเนี่ยถ้าถามว่าจะรอดไหมนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความรอดเนี่ยผมว่าผู้ที่จะชี้ชัดนะครับคือพระเจ้านะที่จะเป็นผู้กำหนดแต่เรารู้ว่าเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์เจ้าประกาศข่าวประเสริฐและเชื่อในข่าวประเสริฐก็จะรอดนะครับแต่หลังจากเชื่อแล้วนะสุดท้ายจริงๆจะรอดหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่ว่าความเชื่อของเขาเนี่ยเขารักษาไว้ให้ตลอดได้หรือเปล่านะอันนี้มันก็ไม่มีใครทราบหรือบางเช่นเด็กทารกยังไม่รู้เรื่องก็ตายไปจะรอดไหมยังมีคำถามสารพัดนะครับคนดาวซินโดมจะรอดไหมนะฮะไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆวันนี้สารพัดอย่างนะครับคนที่บอกว่าเชื่อแต่ชีวิตเขาดูเหมือนว่ามันตรงกันข้ามกับที่เขาบอกว่าเชื่อและแบบนี้จะรอดไหมสารพัดอย่างผมเพราะฉะนั้นผมมักจะบอกว่าขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ตัดสินดีกว่านะครับเพราะว่าผมจะบอกว่ารอดหรือไม่รอดมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ชี้ขาดได้นะครับผู้ชี้ขาดคือพระเจ้าครับคำถามต่อมานะครับอาจารย์ทำไมพระเจ้าไม่สร้างเราให้เป็นคนดีไปเลยทำไมต้องมีความไม่ดีด้วยคำถามนี้ถ้าเราด้วยเหตุนี้เราจะมีพระคัมภีร์ปฐมกาลนะครับเพื่อให้เราได้รู้ว่าแต่เดิมนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเหมือนที่มีคนถามพระเยซูว่าอ้าวถ้าพระเจ้าไม่ชอบการหย่าร้างแล้วทำไมจึงให้โมเสสออกหนังสืออนุญาตให้หย่าร้างพระเยซูก็บอกว่าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นแข็งกระด้างเมื่อเดิมไม่ได้เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ดีใช่ไหมใช่แล้วทำไมมนุษย์เป็นอย่างนี้เมื่อเดิมไม่ได้เป็นอย่างนี้มันเพราะอิทธิพลของความบาปนะครับแล้วมันส่งต่อมาแล้วมันส่งผลกระทบแต่เดิมจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ดีให้ดีจริงๆนะครับให้ดีจริงๆแต่เมื่อความบาปเข้ามาแล้วมันทำให้มนุษย์เสื่อมลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วทำไมพระเจ้าไม่แก้ไขยังไม่ถึงเวลาพระเจ้าก็แก้ไขในระดับหนึ่งคือส่งพระเยซูคริสต์เจ้ามาแล้วก็มาช่วยให้เรารอดมารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตต่างๆเหล่านี้แต่มันก็ยังไม่เด็ดขาดมันไม่ใช่จบอะไรต่างๆพระเจ้ามีเวลาเดี๋ยวพระองค์ก็จะจบทุกสิ่งในเวลาของพระองค์ระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้ก็อดทนรอคอยแล้วก็ติดตามครับ okay. คำถามต่อมานะครับอาจารย์ปัจจุบันมีคำสอนเรื่องคนชอบทำได้เพราะความเชื่อแต่การประพฤติเขาจึงไม่เปลี่ยนเขาบอกว่าเขาชอบทำได้ไม่ใช่การประพฤติอยากหาวิธีให้เขาเข้าใจเพิ่มเติมค่ะทำอย่างไรคะคือก็เรียกว่าเป็นเหมือนเหรียญที่มีสองด้านนะครับมันมีสองด้านคือความชอบธรรมเบื้องต้นคือความชอบธรรมที่เราได้มาจากพระเจ้าโดยความเชื่ออันนี้คือความชอบธรรมของพระเจ้าที่ให้กับเรานะครับแต่ความชอบธรรมของพระเจ้าที่ให้กับเราเนี่ยนะเมื่อเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเนี่ยมันจะมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงเราเพราะมันเป็นเหรียญที่มีสองด้านก็คือด้านหนึ่งก็คือว่ามันจะส่งผลต่อความคิดและการกระทำของเราที่เปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่าความชอบธรรมของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังในตัวแห่งความชอบธรรมนั้นที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อมโนธรรมของเรา
ต่อความนึกคิดของเรานะครับทำให้เราเนี่ยเกลียดชังบาปนั่นคือธรรมชาติของพระเจ้านะความชอบธรรมของพระเจ้านะครับเป็นส่วนหนึ่งแห่งธรรมชาติของพระเจ้าที่ให้กับเราเพราะฉะนั้นมันเมื่อเข้ามาอยู่ในเราจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่เราทำเพื่อจะได้แต่พระเจ้าให้เพราะเราเชื่ออันนี้ถูกต้องที่มาของความชอบธรรมของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มาเพราะการทำดีแต่มาเพราะความเชื่อแต่เมื่อความชอบธรรมของพระเจ้ามาอยู่กับเราแล้วเนี่ยมันต้องส่งผลมันต้องส่งผลนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เพอร์เฟกต์ดีทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่ความชอบธรรมของพระเจ้าโดยความเชื่อมาอยู่กับเราแล้วเราไม่เปลี่ยนอะไรเลยทั้งสิ้นแปลกนะต้องแปลกนะครับมันคงไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องอธิบายเขาเข้าใจว่าถ้าความชอบธรรมของพระเจ้านะไม่ใช่ของเรามาอยู่กับเราจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตโอเคครับผมอีกคำถามนะครับอาจารย์ในสุภาษิตบทที่23นะครับข้อ13ที่บอกว่าอย่ายับยั้งการตีสอนเสียจากเด็กถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเขาจะไม่ตายอย่างกรณีถ้าเราตีเขาแล้วเขายิ่งต่อต้านเราอะครับยิ่งโมโหร้ายเกี้ยวกาดใส่เราตีเรากลับเราจะทำยังไงครับคือผมคิดว่า เด็กนะครับถ้าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ต้องเขาเรียกอะไรนะต้องเด็ดขาดหน่อยต้องเอาจริงนะครับเด็ก 2-3 ขวบที่เกี้ยวกาดเนี่ยเขาเกี้ยวกาดไม่ได้นานนะครับเพราะว่าเขายังตัวเล็กนะครับแล้วก็เราต้องปราบเขาให้อยู่จริงๆนะครับเอาจริงก็คือเอาจริงนะครับแต่ว่าเราไม่ควรจะตีสอนเขาไม่ควรจะตีเขาในขณะที่อารมณ์เรากดสุดๆนะครับเมื่อเขาทำผิดเราเตือนเขาแล้วเขายังทำผิดอีกเราก็ต้องลงมือส่งสัญญาณคือให้เขาเจ็บนะครับให้เขาหยุดนะแต่บางคนก็อาจจะไม่ใช่เรื่องการตีแต่ใช้บางอย่างที่อาจจะได้ผลคือเขาไม่ได้ทำบางอย่างที่เขาชอบอันนี้เขาก็รู้สึกเจ็บรู้สึกว่าไม่นั้นต่างๆนะครับมันก็ดูแล้วแต่แล้วกันว่าจะใช้มาตรการอะไรที่จะได้ผลและทำให้เขาหยุดพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะอันนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ใช้คำว่าตีเพราะว่านี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่จะส่งสัญญาณเจ็บให้เด็กนี่ครับหยุดนะครับเพราะว่าสัญญาณเจ็บเนี่ยบอกให้เด็กรู้ว่ามันไม่ดีนะครับแล้วเขาก็จะหยุดนะแต่อย่าไปรอจนกระทั่งเขาโตขึ้นอายุวัยรุ่นต่างๆเนี่ยตีเขาก็เตะเรานะฮะมันก็อันนั้นมันอาจจะช้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการสร้างวินัยการอะไรเนี่ยควรจะจัดการกับเด็กตอนที่วัยเนี่ยขวบกว่าสองขวบสามขวบอันนี้ปราบอยู่ไม่ยากนะครับเอาจริงพูดเสียงเข้มงวดนะครับเอาจริงกับเขาแล้วก็เมื่อตีสอนกันแล้วต้องแสดงความรักให้เขารู้ว่าเรารักเขานะคือมันต้องสมดุล นะต้องสมดุลแล้วก็บอกว่าอันนี้เขาถูกตีเพราะอันนี้ไม่ต้องทำอย่าทำถ้าทำจะถูกตีแต่ถ้าอย่างอื่นที่เขาไม่ผิดเราก็ไม่ตีเขาให้การสนับสนุนคือเราต้องมีสมดุลไงคือต้องกำราบเขาต้องตีเขาถ้าเขาทำผิดถ้าเขาทำถูกเราชมเขาให้กำลังใจครับมันก็จะได้ทั้งสองด้านที่สมดุลแล้วก็ทุกครั้งที่ตีสอนเขาต้องกอดเขาต้องบอกให้เขารู้ว่าเรารักเขาเรารักตัวเขาเราไม่ได้ปฏิเสธตัวเขาแต่เราปฏิเสธการกระทำที่ไม่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคอนเฟิร์มยืนยันและทำอย่างสม่ำเสมอและชัดเจนเนี่ยแล้วยังคอนเฟิร์มความรักอย่างต่อเนื่องเขาจะรับได้ทีนี้พ่อแม่บางคนใช้อารมณ์ไงเรียกโอกาสนึกออกไหมฮะแล้วก็ไล่เขาแล้วก็สาปแช่งเขาอันนี้เขารับไม่ได้เหมือนกับมันเกินไปนะเขาทำผิดแต่แทนที่จะจัดการกับการกระทำของเขาก็มาปฏิเสธตัวเขาไล่เขาด่าเขาว่าเขาสาปแช่งครับอันนี้เขารับไม่ได้มันแรงเกินไปเพราะผมคิดว่าพ่อแม่ต้องมีสติและต้องรู้ว่าเราจะจัดการกับลูกยังไงคือจัดการกับพฤติกรรมของเขาไม่ใช่ตัวเขาตัวเขายังเป็นลูกของเราเราจะต้องรักเขาแล้วก็รับรู้ว่าเขาคือบุคคลที่เรารักนะเป็นบุคคลที่พระเจ้ารักแต่เรากำลังปราบตรงนี้
แต่ยอมรับนะครับว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนี่ความดันสูงคือดันทุลังเยอะดื้อเยอะนะบางคนความดันต่ำนะฮะดันทุลังน้อยเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไม่ค่อยดื้อเนี่ยก็ปราบง่ายหน่อยแต่คนที่ดื้อก็ปราบยากหน่อยแต่ปราบได้ครับปราบได้ถ้าเราเอาจริงนะแล้วตีเขาแล้วเวลาตีเนี่ยครับต้องตีเพื่อหยุดเขาให้ได้ตียังไงให้หยุดนะครับต้องตีให้เจ็บพอที่เขาจะหยุดถ้าตีแบบและเนี่ยไม่ได้ผลต้องตีจริงโอเคครับครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์อ่านพระคัมภีร์ควรอ่านจากปฐมกาลไปเรื่อยๆจนถึงวิวรณ์หรืออ่านตามเมนูพระคัมภีร์ทำไมเมนูพระคัมภีร์จึงให้อ่านข้ามไปข้ามมาอย่างไหนจะดีกว่าครับคืออ่านเมนูตามพระคัมภีร์เนี่ยเพราะว่าเขาพบว่าคนที่อ่านพระคัมภีร์แบบตั้งแต่ปฐมกาลเนี่ยมักจะจอดที่เลวีนิติไปต่อไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีมาตรการว่าต้องกระโดดไปกระโดดมาต่างๆเพื่อให้รู้สึกว่าเออมันน่าติดตามและจริงๆแล้วความจริงในพระคัมภีร์เนี่ยมันจะกระจายซ่อนที่โน่นนิดที่นี่หน่อยนะครับมันไม่ใช่เป็นความจริงที่เรียงแบบยังไงเดียวไม่ได้เรียงแบบอย่างมีระเบียบนะตลอดว่า1 2 3ต่างๆมันจะอยู่ตรงนั้นนิดอยู่ตรงนี้หน่อยก็เหมือนสุภาษิตเห็นมั้ยฮะผมสอนเดี๋ยวมันก็มารีพีทอีกมาซ้ําอีกมันน่ะคือเค้ากระจายแล้วก็ซ่อนไว้ตรงนั้นตรงนี้มันเหมือนเป็นการถักทอนะครับจนกลายเป็นภาพที่สวยงามแต่ว่าเราต้องเข้าไปเก็บรายละเอียดต่างๆนะเพราะฉะนั้นเค้าก็เลยออกเมนูเพื่อเป็นวิธีการที่ทําให้เราเนี่ยอ่านพระคัมภีร์นะไปได้แบบไม่น่าเบื่อหน่ายส่วนนั่นไปนั่นมาไปไปมาก็ครบนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าจากปฐมกาลเนี่ยผมดูมาแล้วจอดที่เลมินิติหมดนะอ่านไม่รู้เรื่องมันลำบากจริงๆนะครับสารพัดโอเคครับขอย้ำอีกทีนะครับอังคารหน้างด1อังคารนะครับเพราะว่าผมต้องไปเป็นวิทยากรต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นงานระดับประเทศนะครับแผนชาติก็เลยโอเคก็จะงดไปสักครั้งหนึ่งแล้วเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันที่อะไรอ่ะวันที่6ใช่ไหมครับเจออีกทีวันที่20นะวันอังคารที่20เกลือรับใจที่ฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นแสงสว่างที่จะนำทางชีวิตของเราขอบคุณพระองค์เวลานี้เราจะแยกย้ายกันขอพระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาคุ้มครองเราด้วยและนำเราที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในอีก2 สัปดาห์ข้างหน้าขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน